องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับแน่นอนครับตอนนี้เราเป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับจากเมื่อ2ตอนที่ผ่านมานั่นก็คือพูดถึงเรื่องของกิจการที่มีอายุเกินกว่า100ปีนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าประเทศที่มีกิจการที่มีอายุเกินกว่า100ปีมากที่สุดในโลกเนี่ยก็คือประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยมีบริษัทห้างร้านนะครับที่มีอายุเกินกว่า100ปีเนี่ยถึงมากกว่า 52,000 กิจการนะครับในขณะที่ท่ามกลาง 52,000 กิจการนี้เนี่ยมีมากกว่า20กิจการนี่นะครับที่มีอายุเกินกว่า 1,000 ปีสำหรับประเทศไทยของเรานะครับในตอนที่แล้วเราเริ่มเกริ่นให้ฟังแล้วว่าจุดเริ่มต้นของบริษัทหรือว่ากิจการห้างร้านแบบโลกตะวันตกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นหลังการบังคับใช้ของสนธิสัญญาบาวริงนะครับซึ่งก็มีผลบังคับใช้ในปี2399เพราะฉะนั้นบริษัท100ปีของไทยเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอายุประมาณสัก140ไม่เกิน150ปีนะครับโดย3บริษัทแรกเราคุยกันไปแล้วนะครับนั่นก็คือบริษัท Bigrim นะครับซึ่งปัจจุบันทำธุรกิจด้านพลังงานนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยก็เป็นคนนำเข้าเทคโนโลยีมาในประเทศไทยมากมายนะครับรวมถึงเป็นคนที่ทำงานวิศวกรรมนะครับในการขุดคลองรังสิตนะครับเพื่อทำระบบชลประทานแห่งแรกให้กับที่ลับภาคกลางของประเทศไทยบริษัทที่2ก็คือบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์นะครับหรือว่า BJC นะครับซึ่งก็เริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ในเครือของเจ้าสัวเจริญนะครับแล้วก็ยังคงทำธุรกิจหลากหลายประเภทนะครับทั้งนำเข้าส่งออกนะครับรวมถึงออกไปลงทุนในประเทศเวียดนามในสปป.ลาวนะครับแล้วก็ยังคงทำธุรกิจหลักอย่างเช่นเรื่องของการผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็โลจิสติกส์นะครับส่วนบริษัทที่3นะครับเป็นบริษัทของประเทศไทยที่เริ่มต้นเป็นหน่วยงานราชการนะครับนั่นก็คือกรมไปรษณีย์หลังจากที่เคยเปลี่ยนไปเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับที่เรียกว่าการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะครับปัจจุบันก็แตกตัวออกมาจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะครับเป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยเพราะนั้นทั้ง3บริษัทเนี่ยอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับประมาณสัก145ถึง147ปีคราวนี้เราลองมาดูบริษัทในรุ่นต่อมาบ้างบริษัทรุ่นต่อมานะครับซึ่งก็มีอายุเก่าแก่พอๆกันนะครับปัจจุบันนี้ก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณสัก130ปีบวกลบนะครับนั่นก็คือบริษัทโอสถสภานะครับบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2434นะครับหรือว่าถ้านับถึงวันนี้นะครับ2567โอสถสภาเองเนี่ยก็จะมีอายุถึง133ปีแล้วโดยโอสถสภาเนี่ยนะครับเริ่มต้นภายใต้ชื่อที่รู้จักกันในนามร้านขายยาเต็กเฮงหยูนะครับเต็กเฮงหยูผู้ก่อตั้งเนี่ยนะครับก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับเดินทางมาจากประเทศจีนเลยนะครับก็คือนายแป๊ะแซ่ลิมนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็เปลี่ยนจากการใช้ชื่อแซ่ลิมนะครับนั่นก็คือนามสกุลโอสถานุเคราะห์นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับก็มาจากคำว่าโอสถนี่แหละนะครับเพราะว่าเป็นร้านขายยาเต็กเฮงหยูนะครับแล้วก็ได้รับการอนุเคราะห์นะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาอุดหนุนนะครับโอสถสภาเต็กเฮงหยูเนี่ยก็คือล้นเกล้ารัชกาลที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยในช่วงเริ่มแรกนะครับผู้ก่อตั้งหรือว่านายแป๊ะซ่าลิมเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นจากกิจการขายของเบตเตอร์เล็ตก่อนนะครับก็คือโชห่วยนี่แหละแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มผลิตยาที่เรียกว่ายากฤษณากลั่นซึ่งยากฤษณากลั่นเนี่ยก็มีสรรพคุณพิเศษนะครับในการรักษาโรคปวดท้องแล้วก็โรคท้องร่วงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนายแป๊ะซ่าลิมเองเนี่ยนะครับหรือว่าร้านขายยาเต็กเฮงหยูเนี่ยก็นำเอายากฤษณากลั่นจำนวน 2,000 ขวดนะครับไปแจกจ่ายให้กับทหารที่มารวมพลในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชนะครับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2454นะครับก็คือหลังจากที่เปิดบริษัทเปิดห้างร้านไปแล้วประมาณสัก20ปี
ดังนั้นพอเอาเข้ามาช่วยงานแบบนี้นะครับรัชกาลที่6นะครับก็เลยโปรดเกล้าให้นายแป๊ะเนี่ยนะครับได้เป็นมหาดเล็กนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพอในช่วงที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับพุทธศักราช2475เนี่ยโอสถสภาเต็กเฮงหยูนะครับหรือว่าร้านขายยาเต็กเฮงหยูเนี่ยก็ได้ร้านย้ายที่ทำการนะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ในย่านของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยนั่นก็คือสำเพ็งนะครับมาอยู่ที่ถนนเจริญกรุงนะครับแล้วก็แน่นอนเมื่อมีการย้ายที่ใหม่นะครับร้านแห่งใหม่ก็ใหญ่โตโอโถงมากยิ่งขึ้นก็เลยเปลี่ยนชื่อจากร้านขายยาเต็กเฮงหยูเนี่ยเป็นโอสถสถานเต็กเฮงหยูนะครับโดยยาที่ขายในโอสถสถานเต็กเฮงหยูเนี่ยก็ไม่จะเป็นยาสมุนไพรที่เป็นยาประจำบ้านในอดีตนะครับอย่างเช่นพวกยาหอมนะครับยาหอมชนะลมนะครับยาสบายนะครับผลไม้กวนยาธาตุยาแก้ไอนะครับยาอมนะครับโดยเฉพาะยาอมที่มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังนะครับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือยาอมโบตันนะครับแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งก็คือยาอมวันวันนะครับรวมถึงสินค้าซึ่งทุกวันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อไปนะครับจากเดิมชื่อยาทันใจนะครับที่เป็นพาราเซตามอลเนี่ยแหละครับในการที่จะแก้ปวดหัวนะครับมาเป็นยาทำใจในสมัยของรัชกาลที่9รัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านเองก็มีพระมหากรุณาธิคุณนะครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราครุฑนะครับให้กับบริษัทเมื่อปีพุทธศักราช2502นะครับโอสถสภาเต็กเฮงหยูนะครับในที่สุดเนี่ยนะครับก็เข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับโดยเข้าตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนนะครับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี2561นะครับแล้วก็ใช้ชื่อย่อว่า OSP นะครับแน่นอนเวลาเราพูดถึงโอสถสภานะปัจจุบันนี้เนี่ยยาทำใจเองก็ยังคงขายอยู่นะครับยาอมโบตันก็ยังคงขายอยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่าสินค้าที่ขายดีที่สุดแล้วก็ทุกคนรู้จักดีที่สุดของโอสถสภานะครับนั่นก็คือเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับ M150 นอกจากเครื่องดื่มบำรุงกำลัง M150 แล้วนะครับสำหรับตลาดหลักก็ยังมีตัวที่เป็นแบรนด์ Fighting Brand นะครับที่ขายในต่างจังหวัดแล้วก็ราคาถูกหน่อยนะครับก็คือยี่ห้อฉลามนะครับนอกจากนั้นเองนะครับก็มีสินค้าที่เป็นพวกสินค้าแฟชั่นนะครับสินค้าเครื่องใช้ส่วนบุคคลนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เด็กยี่ห้อ Baby Mile นะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมความงามนะครับเครื่องหอมเครื่องสำอางสำหรับเด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นเด็กวัยรุ่นผู้หญิงนะครับยี่ห้อ 12+ นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้านะครับที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราอาจจะยังเห็นอยู่ในตลาดหลักๆนะครับของบริษัทโอสถสภานะครับแต่จริงๆแล้วโอสถสภาเนี่ยนะครับนอกจากสินค้าที่ผมพูดถึงอยู่นะครับโอสถสภาเองเนี่ยมีการขยายตลาดออกไปนะครับมากมายเลยนะครับโดยมีสินค้าวางขายอยู่ใน25ประเทศทั่วโลกตลาดหลักๆเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าในประเทศไทยในเมียนมาในสปป.ลาวในกัมพูชาแล้วก็ในอินโดนีเซียนะครับตอนนี้ผมอยู่จาการ์ตาเองเนี่ย M150 เองก็ที่นี่ก็ขายกันเยอะนะครับนอกจากผลิตเครื่องดื่มแล้วนะครับเขาเองยังมีโรงงานที่ชื่อว่าสยามกลาสนะครับสยามกลาสเนี่ยก็ผลิตตัวของขวดแก้วนะครับเพื่อที่จะทำขวดแก้วเพื่อที่จะป้อนตลาดนี่แหละครับขวดแก้วสีชาชาที่ใส่ M150แล้วก็มีบริษัทครบวงจรนะครับนอกจากสยามกลาสจะผลิตขวดแก้วแล้วยังมีสยามคาเลตนะครับสยามคาเลตก็คือเอาแก้วเนี่ยที่เกิดจากการเก็บแล้วก็มาคัดแยกขยะเนี่ยมารีไซเคิลนะครับเป็นเศษแก้วนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีบริษัทโอสถสภาเบเวอเรจนะครับที่เป็นผู้ผลิตตัวของเครื่องดื่มที่เรารู้จักกันในสหรัฐอเมริกานะครับก็มีการนำสินค้านี้ไปขายด้วยนะครับในอินโดนีเซียเองนะครับมีบริษัทชื่อว่า PTM150 อินโดนีเซียเลยนะครับก็นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายเครื่องดื่ม M150 ในตลาดอินโดนีเซียเพราะนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าหลักๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีการร่วมทุนนะครับอย่างเช่นร่วมทุนกับทางญี่ปุ่นนะครับก็เป็นคนนำเข้าคาวปิสนะครับเครื่องดื่มคาวปิสก็เข้ามาขายในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นบริษัท100ปีนะครับแห่งที่4นะครับที่เราพูดถึงการมีอายุ133ปีละนะครับห้างขายยาเต็กเฮงหยูก็กลายเป็นบริษัทโอสถสภาบริษัทต่อมานะครับก็มีอายุ
ไล่เลี่ยกันเลยนะครับปัจจุบันก็อายุ132ปีนะครับแล้วก็ยังอยู่ในหมวดเดียวกันด้วยนั่นก็คือร้านขายยานะครับจากร้านขายยาของนายแป๊ะแซ่ลิมที่ชื่อร้านขายยาเต็กเฮงอยู่คราวนี้เป็นห้างขายยาของคุณหมอชาวอังกฤษครับนั่นก็คือคุณหมอปีเตอร์โกแวนแล้วก็คุณหมอโทมัสเฮย์นะครับทั้งสองท่านนะครับร่วมกันตั้งชื่อร้านขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มเปิดร้านขายยานะครับปรุงยาขายเองในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2435นะครับหรือว่า132ปีที่แล้วโดยคุณหมอเฮย์แล้วก็คุณหมอปีเตอร์เนี่ยนะครับตั้งชื่อร้านขายยาของเขาว่า BritishDispensary นะครับเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นนายแพทย์ชาวอังกฤษหมอเฮสกับหมอปีเตอร์นะครับ British Dispensary แล้วก็มีสัญลักษณ์ของร้านนะครับเป็นรูปงูที่ถูกลูกศรปักอยู่ที่หัวนะครับแน่นอนครับในปี2435หรือว่าเมื่อ132ปีที่แล้วคนไทยส่วนใหญ่เองก็คงยังไม่ได้สัทัดในการใช้ภาษาอังกฤษมากนักเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยเรียก British Dispensary ด้วยภาษาไทยว่าห้างขายยาอังกฤษตรางูนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นบริษัทไทยนะครับเก่าแก่นะครับ132 134 3ปีไล่เรียกกันมาเลยนะครับร้านขายยาคนจีนโอสถสภาเต็กเฮงหยูกับห้างขายยาอังกฤษตรางูนะครับแล้วก็อยู่พื้นที่ใกล้กันด้วยนะครับก็คืออยู่ที่ถนนเจริญกรุงนะครับแต่ว่าห้างขายยาอังกฤษตรางูเนี่ยอยู่เจริญกรุงนะครับเลยมาทางด้านสุรวงศ์แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มขยายกิจการไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอขยายกิจการไปได้ช่วงหนึ่งนะครับคุณหมอปีเตอร์เองเนี่ยนะครับก็มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางกลับอังกฤษนะครับก็เลยขายหุ้นทั้งหมดเนี่ยให้กับคุณหมอเฮย์นะครับเพราะนั้นคุณหมอเฮย์ก็เลยมีการปรับปรุงกิจการอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีพุทธศักราช2449นะครับแล้วก็เริ่มมีการเปิดตลาดใหม่ๆนะครับรวมถึงนำเอาผลิตภัณฑ์ของอังกฤษนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเซนลุกส์นะครับมาขายในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากยาที่ขายด้วยตัวเองนะครับของห้างขายยาอังกฤษตรางูที่เป็นรูปงูแล้วมีลูกศรปักอยู่ที่หัวงูเนี่ยนะครับก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อเซนลุกส์จากประเทศอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่เซนลุกส์นะครับน้ำมันตับปลาสกอตส์อีมัลชั่นส์นะครับยาแก้ปวดเพรีเดวิชเพนคิลเลอร์สเนี่ยนะครับก็เริ่มออกมาขายแล้วก็ในที่สุดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วงหลังๆเนี่ยนะครับคุณหมอเฮย์เองนะครับก็ต้องเดินทางกลับอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณหมอเฮย์ต้องเดินทางกลับอังกฤษในช่วงทศวรรษ2470นะครับคราวนี้ล่วงเวลามาถึงสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่7ละจากล้นเกล้าชั้นที่6สู่ล้นเกล้าชั้นที่7นะครับก็มีการขายกิจการนะครับทั้งห้างขายยาอังกฤษตรางูนะครับตำรับยาต่างๆนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เซนลุกส์ที่ได้สิทธิ์ขาดจากการขายของจากอังกฤษเข้ามาเนี่ยนะครับก็ขายให้กับคราวนี้เศรษฐีคนไทยก็มาซื้อกิจการไปนะครับด้วยมูลค่า 100,000 บาทนะครับนั่นก็คือคุณล้วนว่องวันเด็ดนะครับเพราะนั้นปัจจุบันนี้นะครับตัวของบริษัทกลุ่มห้างขายยาอังกฤษตรางูเนี่ยนะครับก็กลายเป็นของคนไทย 100% ละนะครับโดยกลุ่มว่องวันเด็ดเนี่ยนะครับก็เข้ามาบริหารกิจการต่อโดยสินค้าที่คุณหมอล้วนว่องวันนิดปรับปรุงนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนรู้จักดีมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือเอาแป้งฝุ่นเด็กปลาเซนลุกเนี่ยนะครับมาผลิตต่อให้กลายเป็นเอาตัวยาที่มีความเย็นซาบซ่านเพื่อที่จะกำจัดผดผื่นคันแล้วก็โรคผิวหนังต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองร้อนนะครับเข้ามาผสมด้วยแล้วก็กลายเป็นแป้งเย็นพริกลี่ฮีตรางูนะครับหรือว่าแป้งเย็นตรางูในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอล้วนเองนะครับก็สร้างตราสินค้านี้ขึ้นมาให้โดดเด่นขึ้นนะครับทุกวันนี้ใครๆก็รู้จักนะครับแป้งเย็นตรางูแต่ว่าบริษัทก็ไม่ได้ราบรื่นนักนะครับเพราะว่าพอถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับปี1939ถึง1945เองเนี่ยคุณหมอล้วนเองซึ่งก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนะครับก็ต้องหลบหนีออกนอกประเทศไทยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคุณหมอล้วนเนี่ยแอบจัดส่งยาของห้างขายยาอังกฤษปลางูเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนชาวจีนนะครับซึ่งนาทีนั้นเองเนี่ยประเทศไทยเราเองอยู่ข้างเดียวกันกับญี่ปุ่นใช่ไหมครับในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นพระคุณหมอล้วนเนี่ยส่งยาออกไปให้กับ Republic of China หรือว่าจีนคณะราษฎรนะครับตอนนั้นนะครับก็เลยมีการไม่พอใจเกิดขึ้นคุ
ุณหมอล้วนก็เลยต้องอพยพนะครับไปอยู่ที่ฮ่องกงเป็นการชั่วคราวนะครับแล้วก็ส่งลูกชายนะครับก็คือคุณบุญยงนะครับว่องวานิชซึ่งเป็นเจเนเรชันที่2เนี่ยเดินทางกลับมานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับจากห้างขายยาอังกฤษปลางูถูกต้องไหมเพราะว่าตอนนั้นไทยเข้าข้างญี่ปุ่นถ้าตั้งชื่อร้านขายยาว่าห้างขายยาอังกฤษปลางูก็คงจะไม่เข้ากันกับสภาวะการณ์ตอนนั้นก็เลยตัดคำว่าอังกฤษออกนะครับแล้วก็เหลือเพียงแค่ห้างขายยาปลางูห้างขายยานี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับก็เข้าสู่รุ่นทายาทรุ่นที่3รุ่นที่4แล้วปัจจุบันนะครับมีผลิตภัณฑ์ออกมามากมายนะครับไม่ได้มีแต่เฉพาะแป้งเด็กเซนลุกแป้งเด็กปลางูละนะครับแต่ว่ายังมีแชมพูยังมีสบู่นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กครบวงจรนะครับสบู่แชมพูโลชั่นเด็กแล้วก็ณปัจจุบันนี้เองนะครับก็เริ่มต้นขยายกิจการออกไปนะครับทำกิจการพวกแบบผลิตภัณฑ์สกินแคร์ต่างๆนะครับภายใต้ชื่อ Tea Trees นะครับหลายๆคนก็จะเคยเห็นนะครับ Tea Trees แล้วก็ Scar Cares นะครับเพราะนั้นณปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทห้างขายยาอังกฤษปลางูนะครับหรือว่าตัวของ British Dispensaries มีอายุถึง132ปีแล้วคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast สินค้าต่อมานะครับคราวนี้อายุลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับจากประมาณ130ปีนะครับคราวนี้ก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณสัก120ปีบ้างผมเองนะครับไปอ่านพบนะครับบทความของคุณซูมนะครับในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็เลยขออนุญาตนำเอามาเล่าให้ฟังนะครับคุณซูมเขียนบทความไว้ว่า122ปีคั้นกี่น้ำเต้าทองนะครับนาทีนี้อยู่ไหนก็ขายได้นะครับคุณซูมเริ่มต้นบทความแบบนี้ครับคั้นกี่น้ำเต้าทองนะครับร้านขายน้ำขมน้ำหวานคูหาเดียวที่อยู่หน้าตึกแถวแห่งนี้มายาวนานถึง122ปีเจาะเวลาย้อนหลังปรับไปเมื่อพุทธศักราช2444บุรุษชาวจีนจากกวางตุ้งชื่อไข่แซ่ถ้ำนะครับได้ลงเรือข้ามน้ำข้ามทะเลมาเปิดร้านขายน้ำขมแล้วก็ตั้งชื่อร้านขายน้ำขมของเขาว่าน้ำเต้าทองซังโฮโลเลี่ยงเต๋โดยมีคุณสมบัติหลักนะครับนั่นก็คือแก้ร้อนในกระหายน้ำนะครับซึ่งตามตำราจีนเนี่ยถือว่าร้อนในเป็นทั้งผลและเป็นทั้งที่มาของสารพัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่ไอหวัดไปจนถึงปากเป็นแผลแล้วก็อื่นๆมากมายเท่าแก่ไคซ่าถ้ำนะครับบอกกับลูกค้าว่าสมุนไพรที่ใช้ต้มยาแก้ร้อนในของเขาเนี่ยสั่งตรงมาจากเมืองจีนเป็นสุดยอดแห่งยาขมขมจนถึงขนาดล่ำลือกันไปทั้งเยาวราชว่าโคตรขมติดปากติดคอไป3วัน7วันแต่แน่นอนนะครับขมขนาดนั้นก็สามารถแก้ร้อนในได้จริงน้ำดื่มขมปีของเท่าแก่จึงติดปากและติดตลาดเป็นที่นิยมของชาวจีนและชาวไทยที่ประกอบการค้าอยู่ในย่านเยาวราชหรือเดินทางมาจับจ่ายซื้อของในเยาวราชที่ได้ชื่อว่าเป็นชุมทางการค้าและเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วอย่างไรก็ตามเพื่อเอาใจคนไทยบางกลุ่มที่ไม่กล้าสู้ความขมเท่าแก่ไคก็จะต้มอย่างหวานเอาไว้ด้วยทำให้ร้านมีทั้งอย่างขมและอย่างหวานคู่กันจากเท่าแก่ไคแซ่ถ้ำในรุ่นที่1นะครับก็มาถึงเจน2นะครับรุ่นของคนองอาจธรรมสุริยะคุณองอาจธรรมสุริยะเป็นบุตรชายของเท่าแก่ไคที่ใช้ชื่อไทยนามสกุลไทยเป็นที่เรียบร้อยและนามสกุลธรรมสุริยะก็น่าจะมาจากแซ่ถ้ำนั่นเองมีการบันทึกถึงสถานการณ์สำคัญของเจเนเรชันที่2ไว้นะครับว่าขายเป็นชามชามละ1สตางค์เริ่มขาย 9:00 นเช้าเรียง3เตาน้ำขม2หม้อน้ำหวาน1หม้อเพราะน้ำขมขายดีกว่าเวลา 1-4 ทุ่มลูกค้าจะเข้ามาซื้อมากเพราะแถวนี้มีโรงมโหสถมากจากนั้นก็มาถึงเจน3นะครับยุคของคุณเสถียรธรรมสุริยะที่เจริญเติบโตมากับการช่วยผ่าฟืนต้มยาและยืนขายหน้าร้านมาตั้งแต่เด็กๆยุคคุณเสถียรนี้เองที่เริ่มคิดการไกลว่าทำอย่างไรจะขายผลิตภัณฑ์น้ำขมและน้ำหวานให้ได้มากกว่าขายหน้าร้านเท่านั้นยุคนั้นเป็นยุคที่กาแฟผงสามารถพัฒนาใส่ซองให้ผู้ชอบซื้อกาแฟซื้อดื่มกาแฟซื้อกลับไปชงเองที่บ้านได้คุณเสถียรจึงหันมาใช้นวัตกรรมเดียวกันนะครับผลิตทั้งยาขมและยาหวานใส่ซองออกจำหน่ายควบคู่กันไปด้วยก็พอดีกับที่เจนที่4นะครับนั่นก็คือคุณชวนธรรมสุริยะลูกชายของคุณเสถียรเติบโตมาช่วยคุณพ่อคิดเพิ่มสร้างโรงงานผลิตยาขมยาหวานใส่ซองจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศในห้วงเวลาต่อมา
ผมนั่นก็คือคุณซูมนะครับแห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในฐานะแฟนเก่าคนหนึ่งของยาขมน้ำเต้าทองแล้วแวะไปดื่มแก้ร้อนในหลายครั้งในสมัยที่เรียนธรรมศาสตร์ซึ่งต้องนั่งรถเมล์ผ่านเยาวราชแต่พอเรียนจบแล้วก็แทบไม่มีโอกาสแวะไปดื่มอีกเลยเมื่อไปเจอผลิตภัณฑ์บรรจุซองสวยงามในร้านขายยาแห่งหนึ่งจึงรู้สึกตื่นเต้นซื้อไปชงกินที่บ้านและเก็บมาเขียนซอกแซกแสดงความชื่นชมในการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้งของยาขมยาหวานยี่ห้อนี้ปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดคุณชัชพลธรรมสุริยะนะครับเจเนเรชันที่5ลูกชายของคุณชวนก็ได้กลับมาจากการเรียนจบนะครับปริญญาโทจากต่างประเทศแล้วก็นำเอาความรู้นี้มาช่วยทำร้านนะครับแน่นอนปัจจุบันคันกี่น้ำเต้าทองนะครับก็อยู่ทั้งในร้านสะดวกซื้อร้านออนไลน์ร้านขายยาน้อยใหญ่ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วร้านค้าเดิมนะครับของตัวของน้ำเต้าทองเนี่ยก็เพิ่งจะขายพื้นที่ไปนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่แห่งใหม่นะครับซึ่งก็ไม่ได้ไกลจากย่านเยาวราชมากนักสามารถนั่งรถไฟใต้ดินขึ้นไปรับประทานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ยังมีบริษัท122ปีนะครับอายุ122ปี123ปีนะครับที่เป็นของตระกูลนะครับแซ่ถ้ำนะครับคันกี่สังโฮโลเล่งเตเนี่ยนะครับก็ยังคงผงาดยืนนะครับอยู่ในตลาดสมุนไพรอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะนั้นวันนี้เล่ามาอีก3บริษัทแล้วนะครับสังเกตดูล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานะครับทั้ง3บริษัทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอสถสภานะครับอายุ133ปีอังกฤษรางูนะครับ132ปีนะครับแล้วก็คันกี่น้ำเต้าทองนะครับอายุ122ปีต่อหน้านะครับไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับในลำดับต่อๆมานะครับที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วธนาคารสถาบันการเงินของไทยอยู่มากี่ปีแล้วมาเฉลยต่อในคราวหน้าครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีชนะขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via The Voice